วัสดีครับเพื่อนสมาชิกก็ก่อนนอนตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนที่กรุงเทพนะครับก็ก่อนนอนผมก็อยากจะทำวิดีโอนิดนึงเกี่ยวกับไอ้เจ้าชิป Atmel AT Mega 328P ที่เรามาใช้ทำเป็น Arduino ซึ่งในบอร์ด Arduino รุ่นเก่าๆจะใช้ตัวนี้ก็คือหลายๆคนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องใช้ตัวแพ็กเกจนี้ล่ะทำไมเราไม่ใช้ตัวที่เป็นแบบนี้ล่ะตัวเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นโปรมินิมันก็ไม่กี่ตังค์นี่นะจากจีนมันก็ราคาประมาณสัก60บาท70บาทขณะที่ชิปเนี่ยประมาณ20บาทนะครับแต่ของผมสาเหตุหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยผมจะพูดให้เพื่อนสมาชิกฟังว่าการทำบอร์ด DIY หรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราไปใช้งานจริงเนี่ยบางครั้งมันจะมีปัญหาอย่างบอร์ดพวกนี้มันจะมีปัญหาบางครั้งตัวดิจิตอลพอร์ตหรืออะไรก็ตามก็ไม่ออกซะอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่หาสาเหตุไม่ได้ก็มีฝรั่งหลายท่านที่อยู่ใน YouTube ลองไปดูกันว่าก็มีการทำพิสูจน์ออกมาว่าชิปข้างในมันเป็นของแท้หรือไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของแท้มันเป็นของปลอมนะครับชิป counterfeit ที่เขาเรียกกันนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้ผมใช้ Atmel 328นะครับตัวนี้ AT Mega 328P เนี่ยเราซื้อของแท้เราซื้อจาก DigiKey หรือ Newark นะครับหรือออะไรนะ14ตัวนั้นนะครับที่เขาขายกันเราก็ซื้อจากบริษัทผู้ผลิตเราก็จะได้ของแท้ Atmel แท้ๆเวลาผมสั่งมามันก็จะเป็นกล่องซึ่งส่งมาเป็น Atmel เลยนะผมก็จะเขียนไว้ว่าผมซื้อ328 blank มาซึ่งตัวนี้ในงานหลายๆอย่างที่ผมทำเนี่ยเกี่ยวกับงานทางด้าน data communication เนี่ยผมเอาตัวนี้ไปทำเป็นเซ็นเซอร์สำหรับส่งข้อมูลซึ่งเราใช้ตากแดดตากลมเป็นสถานีตรวจอากาศผมเคยเอาตัวนี้ไปใช้ครับไม่รอดฮะอีกไม่นานก็พังเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆก็จะพวก data D5 D6 อะไรบางทีก็ไม่ออกผมก็หาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับจริงอยู่มันบางน่ารักดีนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมี performance แท้แค่ไหนแต่ถ้าผมใช้ตัวนี้ผมจะได้ performance แท้แล้วจริงๆแล้วขนาดมันก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้มันผอมกว่าด้วยซ้ำไปคือหลายๆคนก็บอกว่าบอร์ดนี้มันทำงานได้มันประกอบไปด้วยรังจริงๆแล้วมันก็จะมีแค่ crystal oscillator ต่อที่ขา9ขา10มันก็ใช้งานได้แล้วจริงๆแล้วเป็นแค่นั้นเองวงจรแล้วก็มีขา reset แล้วก็โปรแกรมผ่านใช้ C0.1 เข้าที่ขา1นะครับแล้วก็ใช้บอร์ด TTL convert เข้ามาขา2ขา3ก็เสร็จแล้วก็ใช้ได้ที่เหลือก็มีคุณภาพเหลือเฟือแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าพอร์ตมันน้อยกว่าบอร์ดนี้ก็จะมี A6 A7 เพิ่มขึ้นมาให้ซึ่งมันก็จะเป็นbenefit ขึ้นมาใช่ไหมฮะตัวนี้มี A6 A7 ที่อยู่ปลายบอร์ดนะครับตอนนี้เรามาคุยกันว่าหลังจากที่เราซื้อ328 Atmel 328มาจาก DigiKey หรือว่าตัว Newark นะครับก็เราก็สั่งมาเป็นล็อตๆผมก็สั่งมาเป็นหลอดตัวนึงมันประมาณไม่ถึงเหรียญน่ะประมาณไม่กี่เซนก็ถูกฮะถูกมากเสร็จแล้วมันก็ต้องคือมันก็มีขั้นตอนว่าเราจะต้องไปทำเป็นบูทโหลดเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีบอร์ดที่เราทำบูทโหลดเดอร์อันนี้ผมใช้บอร์ดที่เขาเรียกกันว่าตัว ISP นะครับ ISP บอร์ดก็ in circuit นะครับโปรแกรมเมอร์ก็จะเป็นบอร์ดที่เราเรียกกันว่า Arduino as ISP นะครับก็จะเป็นบอร์ดนี้เดี๋ยวผมเอาชิปนี้ออกเอาบอร์ดนี้มาวางก็จริงๆแล้วมันก็สแต็กอยู่บน Arduino บอร์ดนะครับสแต็กอยู่บนนี้เพราะฉะนั้นบอร์ดเนี้ยมันก็จะอยู่ Arduino พอดีผมใช้บอร์ด Arduino รุ่นเก่ามันเป็นซีเรียลผมก็เก็บเอาไว้คือผมทำเป็นชุดแล้วผมไม่อยากจะไปแยกจอกจากกันผมก็ทำเป็นโปรแกรมเมอร์เอาไว้ใช้งานเลยนะครับก็ไปใช้งานได้ปกติอันนี้ผมว่าจะทำกล่องให้มันเหมือนกันน่าสงสารนะครับก็จะมีตัว text tool สำหรับการ quick insert ในการโปรแกรมเมอร์นะครับเสร็จแล้วก็เรามาดูว่าหลายๆคนถามว่าเอาเราจะไปดูที่ไหนคือจริงๆแล้วบอร์ดเนี้ยมันมีขายที่ Evil Mass Science นะครับก็ไปซื้อกันแต่ว่าผมเข้าใจว่ามีเจ้าอื่นอีกเยอะแยะไปไหนละหาบอร์ดไม่เจออ่ะอยู่นี่นะครับก็จะเป็นevmaxscience.com ชื่อ ISP Chill ซึ่งมันก็มีรุ่นใหม่ออกมาเยอะๆจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็เอามาใช้ได้พอเซตอัพเสร็จแล้วมันก็จะมี LED Pulse มีโปรแกรมอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาโปรแกรมให้ดูนะครับก็พอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็เสียบพอร์ต IO พอร์ตเสร็จแล้วเราก็มาดูที่เมนู
อันนี้ผมไม่ได้ใช้โปรแกรมตัว OBS อะไรก็ตามผมก็เล่นตรงๆเลยละกันนะครับพอเราเสียบไปมันก็จะมีคอม11ตรงนี้แต่เราใช้โปรแกรมเมอร์นะครับเราเลือกโปรแกรมเมอร์เราก็จะใช้เป็น ISP Arduino as ISP เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เอาเมาส์กรอบไว้ก่อนแล้วเราก็เอามาดูที่บอร์ดวิธีการโปรแกรมมันก็จะแสนง่ายก็คือว่าเอาตัวอันนี้นะครับเราก็จะใส่ชิปลงไปก็ง่ายมากก็ทำเป็นโปรแกรมเมอร์เลยผมก็จะใช้อย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเบิร์นไปทั้งหลอดเลยใช้เวลานิดนึงมันก็จะประมาณa few minutes นะครับพอเราใส่ปุ๊บเราก็จะมาดูที่บอร์ดตรงนี้เราก็จะกดคลิกที่นี่พอกดคลิกที่นี่ปุ๊บมันก็จะมีตัวคอมเมนต์ตรงนี้ว่าbootloader will take a few minutes แล้วก็มาดูที่บอร์ดนี้มันก็จะมี LED ซึ่งมันก็จะทำการเรืองๆแสงนะครับเนี่ยผมฉายแสงไปทางโน้นนิดหนึ่งมันก็จะเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็จะทำการโปรแกรม bootloader อยู่ก็บอร์ดตัวนี้ก็ไม่กี่ตังค์นะฮะไม่กี่ร้อยบาทถ้าซื้อผมไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อบอร์ดก็ส่งจากอเมริกามาเมืองไทยไหมแต่ว่าอันนี้เป็นของอเมริกาเป็นทีมที่อยู่ที่ซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนียก็อยู่ที่ซันนี่เวลนะครับก็เมื่อก่อนผมอยู่ที่นั่นผมก็เลยซื้อไว้ก็อันนี้แค่แนะนำให้เฉยก็ไปติดต่อกันเองก็ไปหาซื้อกันแต่ว่านี่คือวิธีที่ผมใช้ในการทำบูทโหลดเดอร์เพื่อมาทำเป็นงานของใช้สถานีตรวจอากาศที่ผมทำเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็ต้องใช้ชิปพีดิบมันเพราะว่าตัวชิปพวกนี้เนี่ยมันจะมีการทดสอบมาจากโรงงานนะครับมันก็เป็นคอมเมอร์เชียลเกรดในคดีนี้ก็สามารถที่จะทนร้อนทนเย็นได้พอสมควรเพิ่นบ้านเรามันไม่เย็นเราทนร้อนได้อย่างเดียวนะฮะส่วนทนความชื้นนั่นก็มันเป็นทุกชิปมันก็พังหมดนะครับถ้ามันช็อตนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะฮะตามตัวที่ผมพูดอันนี้เสร็จแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ว่าดันบูทโหลดเดอร์เสร็จแล้วมันก็จะใช้ได้แล้วนะครับวิธีการเช็คมันก็คือว่าคือโปรแกรมบูทโหลดเดอร์เนี่ยพอเราโปรแกรมเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะบูทโหลดเดอร์ตัวแรกๆซึ่งมันก็จะทำให้LED 13กระพริบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมทำ LED 13กระพริบยังไงนะครับกันนี้ผมเบิร์นเสร็จละผมก็เอามาใส่บอร์ดที่ผมออกแบบไว้นะครับพอใส่บอร์ดที่ผมออกแบบไว้ปุ๊บเนี่ยผมบอร์ดที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมี LED 13นะครับผมจะเสียบตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วก็จะมาดูอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่มันแถมมาในบูทโหลดเดอร์ก็คือเป็น Blink มันก็จะกระพริบไปอย่างนี้นี่ก็ถือว่าก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือบอร์ดที่ผมใช้ในการทำระบบตรวจอากาศของผมนะครับที่มีต่อ GPS มีอะไรแล้วก็ใช้ชิปตัวเดียวนี่แหละแล้วมันก็ทนทานนะผมก็ใช้เป็นปี 3-4 ปีมันก็ไม่พังตากอยู่ในกล่องตากแดดนะครับไม่มีพัดลมด้วยก็ยังไม่พังถือว่า PDIP เนี่ยมันเป็นชิปที่ถ้าคุณคิดว่าจะเอา Arduino ไปใช้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยงานมันไม่ได้โอเวอร์คิวขนาดต้องไปใช้ Raspberry Pi หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมใช้ตัวนี้เป็นตัวส่งข้อมูลอย่างเดียวมันก็ใช้งานได้หรือเอาตัวนี้ไปทำเป็นตัวรับข้อมูลแล้วถอดรหัสแล้วก็ไปทำเป็น IoT อะไรต่ออะไรผมก็ใช้ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวโค้ดพวกนั้นมันก็ไม่ได้เยอะแยะเราก็ไปใช้งานทางด้านส่งข้อมูลได้ตัวนี้ผมเอาไปทำเป็นถอดรหัสของAppS ก็คือ Automatic นะครับ Package Report System นี่ก็เป็นของนักวิทยุสมัครเล่นเป็น Ham Radio นะครับก็จะใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นสังเกตนี่คือบอร์ดที่ผมออกแบบเองนะครับก็ APIS ระบบ APS ผมก็จะมี LED ต่ออะไรนะผมก็ใช้คอนเนคเตอร์ที่เป็น DB9 สำหรับเป็นตัว output แล้วก็ผมก็ออกแบบทำตัวที่เขาเรียกว่า USB TTL ซึ่งผมใช้บอร์ดของ Gravitech นะครับต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าGravitech เนี่ยทำบอร์ดตัวนี้มาผมชอบมากนะครับผมชอบจริงๆบอกตรงๆเลยว่าบอร์ดนี้มันซื้อมาแล้วคุ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องลงไดเวอร์นี่อันนี้คือบอร์ดแนะนำหน่อยนะครับผลิตในเมืองไทยคนไทยทำเองจะซื้อกันได้ในเว็บไซต์ gravitech.com นะครับ USB Bridge ตัวนี้ใช้ได้กับ Arduino ก็จะมีสิ่งที่ต้องสำคัญก็มีอยู่แค่นี้เองมี ground มี5โวลต์มี DTR TXRX นะครับตัว RX นี่ RX ก็จะไปเข้าขา3ตัว TX ก็จะไปเข้าขา2ของ Arduino ที่เป็น PDIP นะครับตัว DTR นี่ก็
ไปผ่าน 4.1 เพื่อจะไปเข้าขา1รีเซ็ตก็ใช้ได้แล้วแล้วก็บวกลบไฟส่วนขาอื่นก็ไม่ได้ใช้ RTS อะไรก็ไม่ใช้อันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับชิปตัวนี้เสียบที่ไหนเครื่องไหนใช้ได้เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีไดรเวอร์ต่อไปนะครับผมแนะนำผมซื้อเป็น10บอร์ดเลยผมเก็บไว้ที่บ้านก็ใช้งานได้ดีมากนะผมแนะนำนะครับก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันโรงงานก็อยู่ที่ไฮเทคอยุธยาแค่นี้เองครับหรือว่าจะไปซื้อบอร์ดนี้ก็ซื้อได้ที่ Fortune ก็จะมีคนขายชื่อกาวิเทคอันนี้เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์พอดีเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับผมรู้จักกับดร.แพนนะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับเพื่อนสมาชิกที่เนี่ยสนใจทางด้านการทำการเอาไปใช้ซื้อตัวArduino ที่เป็นแบล็งมาใช้งานนะครับผมก็ทำอย่างนี้แล้วผมก็เบิร์นไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนจนหมดหลอดนะครับแล้วผมก็เอาไปใช้ทีเดียวจะได้ไม่ต้องงงกับมันนะครับก็ใส่ลงไปปุ๊บผมก็ล็อกปุ๊บนะแล้วเราก็เบิร์นมันปุ๊บมันก็จะวิ่งไฟมันก็จะวูบวาบวูบวาบนะครับจะมองเห็นอยู่ก็จะเอาไฟหลบออกไปนะครับนี่คือวิธีการทำบูทโหลดเดอร์ของผมนะครับไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อว่าเราซื้อบอร์ดมาแล้วเราจะต้องไปใช้บูทโหลดเดอร์อะไรต่ออะไรนะครับเสร็จแล้วก็สรุปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ